พระชิดกับพระสุมิตรยังอยู่ไหมไม่รู้ไม่เจอกันเลยอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นตอนที่ท่านพ่อๆครับพ่อๆกันโอ้ย7รอบยาวประมาณ88 89ท่านครับดูเหมือนจะอายุน้อยกว่าผมหน่อยอยู่ที่ไหนครับตอนอยู่วัดอโศกรามที่ท่านมาบอกอาราธนาอะไรก็อยู่อยู่วัดอโศกรามก็เป็นในกุฏิผมอ๋อพระท่านอยู่ที่กุฏิเค้าก็ใช่ครับมาที่กุฏิบวชแล้วเป็นครั้งไงพระชิดไงแต่ว่าตอนบวชตอนนั้นเนี่ยคนก็เหมือนกับพอรู้แหละว่าท่านเป็นดาราออกมาอย่างนี้ต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยอย่างเงี้ยก็เลยตามมาท่านอยู่ที่วัดอโศกรามอยู่วัดอโศกรามเป็นพระประจำพระอยู่วัดอโศกรามบวชไม่นานเห็นมีบวชไม่นานไม่รู้ไม่ได้จำถ้าเบนก็เคยเล่าให้ฟังเคยส่งรูปให้ดูเป็นพระที่บวชรุ่นพ่อท่านอยู่วัดอโศกรามมีตอนนี้ไปจำหน้าไม่ได้หรอกจำไม่ได้บันทึกพวกนี้ก็เพิ่งจะนึกขึ้นมาได้อ๋อพระสุเมธพระชิตาบันทึกพวกนี้เนี่ยพระท่านเขียนแล้วก็พระท่านไม่มีแปลว่ามันมีเก็บที่สันเตเซ็งซีมาครับใช่เกล็ดดินเก็บไว้แทงตินเก็บไว้แทงตินเราเก็บไปเยอะแล้วงัดออกมาแล้วเราก็เฮ้ยโบราณนั่นท่านเดชศิลป์เป็นปัจฉาเป็นปัจฉาอะไรขุดออกมาได้เดี๋ยวเราต้องช่วยกันขุดอะไรดีๆเพราะท่านมีอะไรเก็บไว้เฮ้ยเยอะเหมือนเพราะท่านนี่ๆเนี่ยในพระท่านในตัวนี้ท่านไปสันติพาเอาสิตัวเป็นไงเหมือนพาหางไข่ทองคำไข่ทานเนี่ยต้องขุดไข่ทานมันไข่วัดตะกองเนี่ยเป็นทองคำอ่ะไอ้คนกิโลมันค่าหางเนี่ยควงก็ไปทางไหนไม่มีเลยพระท่านเดี๋ยวเดินผ่านแล้วเดี๋ยวร้องเพลงนี้ขึ้นมาเฮ้ยเพลงนี้ไม่เคยได้ยินต้องมีเยอะแยะไม่ใช่ชาติเดียวพวกเทวนิยมในอังสารเขาระลึกไม่ได้เลยเขาไม่มีระลึกชาติมันก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรมันเอาแต่ปัจจุบันกับอนาคตไปเรื่อยเดินหน้าไปเลยโลกทุกวันนี้มันยากเลยปัจจุบันมันเยอะที่มอสซาเก่งตอนอายุ5ขวบเขาไม่สงสัยแล้วว่าเป็นเด็กเก่งได้ยังไงไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องรีเบิร์ธบอกว่าเป็นทาเลนต์เขารู้แต่ปัจจุบันกับอนาคตเขาก็สงสัยเขาก็จำได้แต่ชีวิตนี้ถอยหลังไปจำได้ชีวิตนี้ว่าเมื่อวานนี้มันเดือนที่แล้วปีที่แล้วก็จำใครจำได้มากกว่าหลายปีที่แล้วอะไรตัวนั้นเองเขาก็จำได้แค่แต่ชีวิตปัจจุบันเกิดแล้วก็ตายชีวิตเดียวข้ามชาติข้ามชีวิตก็ระลึกไม่ได้อย่างพ่อท่านนี่แบบเป็นคนพิเศษมีพลังพิเศษเคยดูดังไหมจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเองออกมาทางนี้เลยก็คือจุดที่ผมไปเห็นเขาสะกดจิตโคลแมนมิสเตอร์โคลแมนพวกหมอประพันธ์หมอเชียนหมอจรูนสมาคมคนควาทางจิตผมก็ไปครุกอยู่เขาก็สะกดจิตแล้วก็สะกดแล้วก็ถอยให้ระลึกย้อนถอยไปถอยไปจนกระทั่งถอยแกอายุสักประมาณ30ถอยไป20ถอยไป10อายุ10ขวบเป็นไงทำอะไรอยู่ตอนนี้แล้วย้อนไปเขาเสียงเขาก็เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนจากเป็นเด็กไปเรื่อยๆลด10ไปจนกระทั่งพอไปถึงสุดท้ายก่อนเกิดก่อนจะมาเกิดอะไรเงี้ยระลึกก่อนจะมาเกิดเป็นอะไรเงี้ยผมก็ฟังหูพึงเลยโอ้มีระลึก
ชาติก่อนเกิดได้ด้วยนกเขาก็เขาก็ระลึกไปได้ไม่ก่อนเกิดเขาไม่ได้มากตัวอะไรหรอกเอาแอมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันจะเสียงเด็กแล้วอยู่ในคันมารดามันก็ไม่รู้เรื่องเลยมันก็จะนึกไม่ค่อยได้แต่ว่าเออมันมีก่อนเกิดด้วยตั้งแต่วันนั้นสนใจก็เลยเข้าคลุกวงในทั้งในวงหมอทั้งหลายแล้วก็พอดีมีเพื่อนเล่นไสยศาสตร์เราก็เล่นไสยศาสตร์อีกกลางคืนก็ไปเล่นไสยศาสตร์กลางวันก็มาคลุกกับพวกวิทยาศาสตร์ขวนขวายทางจิตอ่าเลยทั้งสองด้านเลยเล่นกันป้อยพิสูจน์กันป้อยอะไรเป็นแบบอย่างที่เคยเล่าแต่มันก็เกี่ยวกับจิตทั้งคู่อ่ะทั้งเกี่ยวกับจิตเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วล่ะฮะสมาคมคนคว้าทางจิตไม่อยู่แล้วตายหมดแล้วเพราะเขาเป็นหมอผมยังเป็นหนุ่มอยู่คิดดูที่มันจะอะไรเนี่ยอะไรหรอกก็เดี๋ยวนี้ถ้าอยู่ก็ร้อยกว่ากันทั้งนั้นเนาะหมอเช็คปีนี้เท่าไหร่ละ96หรือ98ไม่รู้ยังแข็งแรงอยู่นะแข็งแรงก็จะเอา120ตั้งใจให้แข็งแรง120ก็จะเอา120ร้อนไหมนี่ร้อนนะครับเมื่อวานร้อนมากนะฝนจะตกเจ้าสี่ครับกำลังดีในนี้7กำลังสบายแค่เสียบอาบน้ำอาบกายง่ายที่นอน7.98วันนี้ขึ้น50ขึ้นลงพอสนใจขนนะครับผมมีเทปขนพอท่านชอบดูขนหรือเปล่าชอบดูขนไม่ได้ชอบเท่าไหร่ได้ใช้เราซ่อมตีวินเรือได้โค้ดเป็นศิลปะชั้นสูงก็น่าจะมาออกได้นะเราซ่อมเป็นตีวินศิลปะไทยดีมากดีแล้วขนเดี๋ยวนี้มันมีเอฟเฟกต์ไม่ต้องเป็นอะไรนะคือธรรมดามรดกโลกแล้วนะควรจะมาออกได้เป็นสเปเชียลเอฟเฟกต์นะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แบบขนแบบชั้นไทยเลยมันผสมผสานสมัยใหม่มันเป็นขึ้นมรดกโลกแล้วเอามาเปิดเลยมันสร้างจิตวิญญาณให้นิ่งจะฆ่ากันก็ค่อยๆฆ่า